วัสดีครับชาวฟิสสไตล์บายบูดี้นะครับผมตอนนี้ผมก็มาหาอะไรคลีนลีนนะครับตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับคลีนลีนกินนะครับก็ผ่านมาแถวศรีนครินทร์นึกได้นะครับว่ามีเพื่อนสมัยเอแบบนะครับอยู่นะครับแล้วก็เลยคุยไม่นานนะตัวเองก็ลืมว่ามาสั่งแมคโครไปอันหนึ่งนะครับก็เอาแมคโครส่งเพิ่งมารู้ว่าเพื่อนอะทำร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับคล้ายๆกับว่าเป็นคิทเช่นเบเตอร์สนับสนุนเกษตรกรไทยนะครับผักสดไม่ใช้สารพิษถูกป่ะประมาณนี้ป่ะความหมายมันน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ร้านชื่อเทสบัตนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายรอบๆร้านให้ดูด้วยว่าร้านน่ารักมากแล้วเข้ามาเนี่ยสิ่งที่รู้สึกได้เลยคือความไฮจีนนะครับไอจีมากมากนะครับเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวขอย่าเขาก่อนว่าจะให้ถ่ายเป็นโบใช่ไหมนี่แหละผมสั่งเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์เข้ามาแบบไม่โคตรคลีนเลยนี่คือเมนูเลยนะอันนี้เป็นฟรายไรซ์ปิโตไรซ์นะครับเป็นข้าวผัดที่ไม่ใช่ข้าวใช้ดอกกระเหล่าคีโนแล้วก็แซลมอนในการทำคนที่ทานกินโตอะไรเงี้ยสามารถทานได้เป็นมีพวกแบบคนที่เน้นไฟเบอร์อะไรเงี้ยครับคือเราใช้ดอกกระเหล่านมโตนะไฟนมโตใช่คีโตโอเคอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านเลยเดี๋ยวจะเปิดให้คุณกู๊ดพี่กู๊ดพี่กู๊ดดี้นะครับเพื่อนผมชื่อเต็มนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวรบกวนน้องเอากล้องเข้ามาใกล้ได้ไหมครับมาซูมมายกไม่ได้เห็นกล้องหรอกนะเอาเข้ามาแบบดูอาหารแบบว่ามันเหมือนข้าวมากๆมันเหมือนข้าวมากๆเลยเฮ้ยไมค์เกิลสวัสดีครับมันซึ่งอันนี้จริงๆแล้วมันคือไม่ใช่ข้าวไม่นี่เป็นดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำเป็นดอกกระหล่ำที่เราใช้มาผัดแทนข้าวซึ่งรสชาติเนี่ยเวลาเราไม่บอกเนี่ยบางคนก็คิดว่าเป็นข้าวจริงเป็นข้าวจริงๆเลยเจอในหม้อดีร้อนๆโอเคกินครับใส่เกลือเหรอใส่นิดหน่อยครับเกลือพริกไทยเพราะว่าผมนั่นเองผมห่วงเรื่องโซเดียมมากไม่เยอะโอ้ยร้อนมากเราเสิร์ฟในหม้อดีร้อนๆไงเพราะว่าถ้าเกิดไอ้ดอกกระหล่ำเนี่ยกินเย็นๆเนี่ยมันจะแฉะเราก็เลยทำให้มันร้อนคุณลองกินดูรายการนี้เด็กอายุต่ำกว่า18เป็นคนดูนะครับเพราะว่ามีคำหยาบผมไม่มีสคริปต์ต้องเป่าถึงมั่นใจถึงขั้นว่าปากบึ้นนิดนึงแต่ว่าได้เป็นไงครับพี่กู๊ดคำแรกที่ทานเข้าไปไอ้ที่คือแม่งเหมือนข้าวอะเท็กเจอร์เหมือนข้าวเท็กเจอร์ไม่เป็นข้าวรสชาติไม่เค็มไม่เค็มกำลังดีรู้สึกว่าแบบมันเทคมันพอดีอ่ะมันพอดีเว้ยตัวเขาเรียกว่าลงตัวมันลงตัวเขาเรียกว่ามันลงตัวแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันไม่มันอ่ะมันไม่มีความมันไม่มีแฟตอันนี้ก็คือสำหรับคนที่คีโตเลยฮะใช่คนกินคลีนอะไรเงี้ยคนที่ผมไม่อยากกินข้าวอะไรเงี้ยแพ้แป้งเป็นพวกที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นไอที่แพ้แป้งเป็นยังไงเรียกว่าอะไรอัลเลอร์จิกแป้งอัลเลอร์จี้กับแป้งลืมกูลืมศัพท์นี่ได้ไงวะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะกูลืมได้ไงวะเดี๋ยวต้องถามพี่โอเดี๋ยวสักพักกูจะได้บอกอันนี้พี่โอก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนคิดไงเชฟโอตอนไหนฝากบอกเชฟโอถ้าโอดูอยู่อร่อยมากชอบกูเต็นฟรีกูเต็นฟรีกินแป้งไม่ได้มึงนึกออกฟรีใช่แม่งสร้างปัญหาหายในเวลาแม่งถ้ามันมาพักโรงแรมเนี่ยต้องแบบทุกคนไม่ต้องโน้ตไว้ว่าแบบแม่งฝรั่งคนนี้นะกินอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเฮ้ยแต่อันนี้โอเคมากเว้ยเด็กชอบคือถ้าแบบอันนี้ลูกค้าเราเนี่ยคือเราทำจานต่อจานเลยคือมึงจะไม่ใส่นู่นใส่นี่เนี่ยบอกได้หมดคือเราสามารถจะแบบไม่ใส่สาหร่ายไม่ใส่แซลคือจริงเป็นวีแกนก็ได้ที่ไม่ใส่แซลมอนไม่ใส่ไข่เนี่ยมันก็เป็นแบบเหมือนมาสักครั้งเ
อินกรีเดียนมีอะไรบ้างไม่บอกไม่ได้ความลับว่ะบอกได้แต่สูตรใครก็สูตรมันเป็นสูตรที่โอบอกไปกูกล้าให้มึงให้ไหมไม่ให้หลังใหม่อาจจะอาจจะเอาแค่ตัวที่ทำแทนเท่าก็บอกไม่ได้อะไรไม่ได้เลยอย่าบอกกระลับไงบอกกระลับเดี๋ยวที่ลิงบอกกูได้แค่นั้นคีดลงมาไงกระลับไงกูก็บอกส่วนหลักๆไปแล้วไงแต่รสชาติไม่บอกขอโทษผู้ผิดผู้ผิดไอ้เหี้ยโอเคเดี๋ยวแม่งต่อยสมัยตอนเลี้ยงแต่มันดุมากครับมันไม่กล้าอยู่กับมันตั้งแต่ในนี้ท่านกำลังเข้าสู่ทางธรรมอีกแล้วครับมีเมนูหลายอย่างมันมีเมนูหลายอย่างจริงแบบพวกแบบพิซซ่าที่ใช้แป้งนะครับที่ไร้แป้งนะครับใช้ดอกกระหล่ำมาทำฐานแทนนะครับแล้วมันมีหลายเดน่าให้เลือกคือตอนนี้ก็จะทำหน้าหรือแทนเบรดพีชนะครับชอบตรงที่มันมีแซลมอนแล้วไม่มีกลิ่นคาวแซลมอนเลยเว้ยแซลมอนใช้นั่นแซลมอนดีมากมากเพราะว่าพี่โอเลือกมาเองพี่โอเลือกเขามีทุกอย่างเนี่ยเราซอสทุกอย่างเนี่ยเรารู้หมดคือทุกอย่างนี้แบบมันกินแล้วมันเฟรชมากมันดูสดมากๆทุกอย่างเลยแซลมอนเราสดครับสดมากไม่มีกลิ่นคาวแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับแล้วแซลมอนเนี่ยมันมีไขมันใช่แต่มันเป็นไขมันดีซึ่งมันไม่ใช่ไขมันอิ่มตัวนะครับเหมาะกับคนที่ลดความอ้วนนะครับก็ควรที่จะทาน อาหารพวกนี้เพราะว่าคุณต้องกินไขมันดีเข้าไปเพื่อให้มันไปทำลายไขมันอิ่มตัวนะครับนั่นคือไขมันทรานส์นะครับดังนั้นแซลมอนนี่ดีมากๆชอบที่ไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเกิดมาเนี่ยมานั่งกินดอกกระหล่ำแทนข้าวแล้วไม่เหมือนข้าวโอ้มีคนดูด้วยไม่ธรรมดาที่ไหนนั่นไงไม่ใส่แว่นกูมองไม่เห็นโอ้พี่โค้ชบอกว่าอายุมากเลยเนี่ยไม่ใส่แว่นมองไม่เห็นโทรศัพท์มันอยู่ไกลนี่กูมองไม่เห็นจริงๆกูต้องใส่แว่นแล้วเดี๋ยวนี้แต่กูไม่ค่อยได้ใส่สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเทสบัตเดี๋ยวให้เจ้าของร้านเขาบอกนะครับว่าร้านเขาอยู่ที่ไหนผมก็จะกินไปเรื่อยๆเทสบัตนะครับแล้วก็จะมีพาร์ทเนอร์อยู่6คนนะครับเป็นเด็กเอแบ็กนะครับก็สำหรับเด็กเอแบ็กนะครับหลายๆคนก็จะมีจากเอแบ็กแล้วก็มีด็อกเตอร์นะครับมีหลายๆที่คนหลายๆท่านนะครับที่อยู่กับเรานะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับเราร้านก็อยู่ตรงเส้นศรีนครินทร์นะครับสีด่าน14นะครับผมทางเข้าหลวงพระราชวังเลี้ยวมาประมาณ100เมตรนะครับจากทางเข้าร้านอยู่ซ้ายมือก่อนตีนสะพานนะครับตอนเข้ามาก็บอกพี่ยาว่ามาร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารเทสบัตเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้ร้านจอดรถอยู่ด้านซ้ายมือด้านหน้านะครับผมหรือว่าถ้าเกิดที่จอดรถเต็มก็สามารถจอดด้านในได้อย่างมีอย่างเช้าอย่างเที่ยงหรืออย่างเย็นอย่างบ่ายอย่างบ่ายอย่างบึ้ยยามรุ่งได้ไหมได้แต่อย่าย่ามใจไอ้มียามกูถือได้ไหมกูรู้มึงถือกูรู้เดี๋ยวจะกลับไปถือแล้วเดี๋ยวการเร็วเนี่ยสักปีหน้านะครับปีหน้าจะกลับไปถือยามแล้วผมการันตีเลยนะครับว่าเขาเป็นบาริสต้านะครับที่หล่อที่สุดนะครับหล่อที่สุดที่ผมเจอมานะครับนะครับกาแฟหัวใจเนี่ยทำหัวใจออกมาได้แบบสุดติ่งกระดิ่งแมวแต่ผมยังพูดไม่จบนะครับหล่อที่สุดของผมเนี่ยคือมันหล่อที่สุดเนี่ยในไม่ใช่ในประเทศไทยครับในศรีนครินทร์นะฮะอันนี้ที่ชมกันเกินไปนะครับร้านกาแฟก็เยอะแถวนี้แหมเราอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ที่นี่เนี่ยตรงชอบใช่ไหมมากกูเริ่มรู้สึกว่าจริงๆอ่ะกูต่อต้านกูไม่ได้กูต่อต้านกูคือทุกคนตอนนี้ในรายการกูจะรู้ว่ากูกินIF ก็คือ intermittent fasting เนี่ยเรื่องการแบ่งช่วงเวลาของการทานอาหารใช่ปะประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถกูก็ได้ยินมาว่ามันสามารถเอาคีโตมันมาคอมไบกับ IF ได้กูว่าได้ยินมาแบบนั้นแต่กูไม่เคยลองคีโตจริงๆแล้วก็พอมาลองเนี่ยกูรู้สึกว่าความคิดกูที่เคยต่อต้านบางอย่างในคีโตมันเปลี่ยนไปคือมันกินแล้วมันดีอ่ะแล้วกูมั่นใจว่าอันเนี้ยกูตีให้นะ230แคลแต่แฟตนี่คือแบบแทบไม่มีเลยน้อยมากเลยแฟตน้อยมากแต่รู้สึกมันตรงผักเหมือนเหมือนหลอกมันไม่ใช่หลอกมันเหมือนกับมันคือฟิวเจอร์ฟู้ดอ่ะอย่าพูดคำว่าหลอกมันนะเหมือนอาหารเจ
เสพแล้วก็ฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารในอนาคตอาหารในอนาคตทางเลือกใหม่ๆครับการกินแล้วตอนนี้เราก็เจอโควิดใช่ป่ะพอครบอีก15ปีข้างหน้ามันจะวนมาใหม่ก็จะไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรทีนี้ก็ไม่ถึง15ปีป่ะอืมกูว่าปีนี้ป่ะอืมเดี๋ยวคนยังออกมากันขนาดนี้อืมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวดูตึ๊ดเดี๋ยวรายการปลิวเฮ้ยบิ๊กอีนี่มาอีนี่อีนี่ไอ้กูเนี่ยวะมองไม่เห็นกูก็มองไม่เห็นไอ้กูน้องโบหรือน้องอะไรก็ได้อ่านให้พี่หน่อยพี่มองอยู่พี่ไม่ได้ใส่แว่นพูดอะไรวะอันสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายมิดมูดดาราเนี่ยกูเสียงพวกมึงไกลและเบามากเสียงไกลและเบาเสียงไกลและเบามากอ๋อเสียงไกลและเบามากเข้ามาให้แกเอามาให้แกเข้ามาให้แกมึงพอใจยังมิดมึงพอยังชัดยังอ่ะมึงอยากคุยอะไรกับไอ้เต็มมันเนี่ยอ่ะมึงคุยเลยคุยไงวะมึงก็คุยกับมันเนี่ยได้เลยมึงก็พูดไหมบอกไปเนี่ยนี่ไงมาเนี่ยว่าไงเสียงมึงไกลและเบามากอันไหนเพิ่มเสียงพี่เพิ่มเสียงพี่หน่อยตรงนั้นแหละกูทำได้แค่นี้กูไม่มีไม้มีกระสุนแล้วเพื่อนเออกระสุนแล้วเพื่อนอ่ะเขาไม่เขาไม่อีกเลยอ่ะเขาไม่อีกนะอ่ะโอเคดีขึ้นไหมมิดดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมอ่ะเต็มมึงอะไรอยากจะฝากถึงมิดมันบ้างเมื่อไหร่จะมากินร้านกูเนี่ยมารีวิวอาหารให้กูหน่อยแล้วมิดเขียนว่าอะไรไม้ก็ไม่มีเผื่อเอากล้องอะไรนะไม้ก็ไม่มีมึงต้องด่ามึงด่ามันเป็นคนตั้งกล้องไม่ใช่กูไม่ใช่กูก็อยากให้เห็นเยอะๆไงเห็นแบตเทอร์โลฟเห็นอาหารเห็นกาแฟเออมึงต้องไปด่ามันไม่ได้ด่ากูไอ้มิดบีทบ็อกซ์โชว์ทีนึงดิเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกูโทรให้เต็มคุณได้บีทบ็อกซ์จากวิชาอะไรมา1สเต็ปนะเดี๋ยวคีโตพุ่งไอ้เหี้ยเดี๋ยวคีโตพุ่งไอ้เหี้ยกูเขินมามิดได้ป่ะได้ป่ะเสียงกระเดื่องเสียงกระเดื่องเฮ้ยแต่ไอ้เหี้ยถ้ามึงอยากกินครีนนะเว้ยกูมาลองแล้วโอเคมากเว้ยมิดคีโตดีมากไม่เหมือนวันที่กูกับมึงไปนั่งงานกัน200เมตรเชสกิลอ่ะเออดีจริงเหมือนมึงเปิดโลกใหม่แล้วเต็มๆวันนี้กูวันที่1กูไปหากูไปรีวิวเต็มๆเลยเพื่อน1มกราคมปี21อ่ะ ปีหน้า1มกราคมปีหน้าเนี่ยมิดนี่กูโปรโมทให้มึงนะเนี่ยยืนหนึ่งจะพี่ยืนหนึ่งจะพี่เฮ้แต่กูชอบท่อนที่มึงบอกว่าจะเอาหัวมุดเข้าไปแบบจริงจ้อสวัสดีพี่ชินนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีหนูซิมนะฮะหนูซิมดูตั้งแต่เช้าก็ดูเย็นก็ดูอย่าหายไปไหนนะอย่าหายไปไหนนะตอนนี้พี่กำลังกินอะไรนะข้าวผัดที่ไม่ใช่ข้าวข้าวผัดที่ไม่ใช่ข้าวแล้วชื่อเมนูมันคือ Fried rice with no rice Fried rice with no rice ขอเป็นสำเนียงนิวคาสเซิลหน่อยครับอังกฤษได้ไหมอังกฤษว่ามึงไปอยู่นิวคาสเซิลมาใช่ไหมไม่กูอยู่ดาร์ลิงตันแล้วมึงจำจากใครมาว่าอยู่นิวคาสเซิลไอ้เหี้ยอยู่ดาร์ลิงตันมึงขอเป็นแบบโอ้อย่าเลยนานแล้วนานลิ้นเลิ้นไปหมดแล้วไปหมดแล้วพังหมดแล้วเบิร์นไม่ถึงไหนใช่ไหมนี่อะไรเลิกแล้วเดี๋ยวปลิวมันที่1เดือนหน้าว่างเปล่าเต็มกูไปหาวันที่1วันอะไรเดี๋ยวเช็คกูเช็คสเกดจูลกูให้เดี๋ยวให้น้องดูให้วันอะไรได้มิดกูเนี่ยนะโทรหาเพื่อน A-Bag เสบียงเนี่ยแทบทุกคนไปหาแทบทุกคนไอ้โจ้ใช่หรอวะเหมือนโจ้เลยอ่ะว่าใช่โจ้ใช่โจ้ไอ้ซาตานว่ะนี่ที่ไหนเนี่ยนี่ถึงพวกมึงว่ะไอ้เหี้ยโจ้มึงม
ามึงนัดกันแล้วมึงมาทีเดียวเลยมั้ยมึงมาแล้วก็เผากูเต็มๆเลยมามึงลืมนะเว้ยไอ้เต็มมันจะกลับดวงดาวเร็วๆนี้แล้วมึงจะบอกให้มึงต้องคุยกับมันเนี่ยเด็กๆบอกไม่ให้กลับเด็กๆบอกไม่ให้กลับไอ้โจไอ้มิดไอ้เฮมิดก็ถามกูอยู่ร้านเทสบัตของเต็มโอ้ยตอนเนี้ยไอ้เต็มมันสั่งแบทเทิลโรฟกูอันนึงมันจะเอาไปเล่นแล้วกูก็เลยเข้ามาแล้วก็เลยมารีวิวแล้วอาหารให้มันด้วยเนี่ยนะคุณครูให้ดูมันจะฟิตแอนด์เฟิร์มอิ่มไหมเพื่อนจานนี้นี่คืออิ่มไหมพอดีป่ะปกตินี่ไม่ใช่เวลากูจะไม่ค่อยกินทุ่มนึงแต่ถ้าวันไหนที่กู IF อ่ะแล้วมันพีเรียดมันพอดีกูก็กินทุ่มหนึ่งบางทีอาจจะแบบแล้วแต่กูมันคิดเที่ยงถ้าเที่ยงก็มันก็บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าหกโมงถ้ากินบ่ายสองก็บ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าหกโมงทุ่มหนึ่งกินได้ถึงสองทุ่มอ่ะนี่เท่าไหร่นี่พี่กู้จากน้ำหนักเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่นะ130 กิโลตอนนี้เหลือ108ขอบแบตเทิลโรก็ส่วนหนึ่งออกกำลังกายด้วยออกกำลังกายอย่างอื่นด้วยเมื่อเช้าบอกมึงนี่ไม่ดูเลยนะคลิปกูเนี่ยจะกดไลค์ตลอดนะ มึงไม่นี่ไม่ได้ฟังเลยเนี่ยกูรู้เลยเนี่ยกูกดได้ไงกูกดได้ไงไอ้เนี่ยกูแบบกูรู้สึกเลยว่าไม่กดไลค์แต่ไม่ได้ดูอ่ะกูกดไลค์ไงกูบอกไม่มีคำถามกูถามกูเมื่อเช้าว่าถ้าคุณกูดี้คะถ้าเล่นแบทเทิลโรฟอย่างเดียวจะผอมไหมคะตอบว่าบอกไปแล้วว่าแบทเทิลโรฟไม่ใช่ทุกอย่างแบทเทิลโรฟเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวซับพอร์ตมันเป็นเหมือนช็อตคัทให้กับคนที่แบบไม่อยากวิ่งไม่อยากคนที่น้ำหนักเยอะมันวิ่งไม่ไหวใช่ป่ะแต่คุณอยากคาร์ดิโอแล้วคุณไม่เจ็บไม่ปวดหัวเข่าคุณก็ซื้อตรงนี้ไปเล่นแต่คุณก็ต้องทำอย่างอื่นประกอบถ้าเกิดว่าพฤติกรรมการกินการรับประทานการเลือกทานอาหารการนอนทุกสิ่งอย่างคุณไม่ปรับคุณไม่เปลี่ยนมึงเล่นแบทเทิลโรฟเสร็จมึงไปนั่งกินราเมงต่ออีก3ชามมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกป่ะถ้าพฤติกรรมเหล่านี้คุณไม่เปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนมันจะได้ความแข็งแรงไงมึงก็เป็นหมูที่แข็งแรงอย่างมากก็ได้กูรับประกันตอนเนี้ย 80% เลยนะเว้ยกูบอกแล้ว 80% นะถ้าโลกใบนี้เปิดกลับมาเมื่อไหร่นะแม่งจะมีคนหลายๆคนที่แม่งไม่สามารถใส่กางเกงตัวที่ใส่ไปทำงานได้ไม่สามารถใส่กระโปรงที่ตัวเองเคยใส่ไปทำงานได้เพราะทุกวันนี้กูแม่งก็นั่งอยู่แล้ว Netflixดูจนแม่งจบไม่รู้กี่เรื่องแล้วก็จบแล้วก็จบอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะเอานั่นเอานี่กินเข้าไปเรื่อยๆใช่ป่ะแต่ทำไมเราไม่มาเปลี่ยนแล้วเรามาเตรียมตัวให้แบบว่าโลกมันเปิดแล้วเราก็ออกไปแบบเท่ๆใช่ไหมอย่างมึงอย่างเงี้ยมึงก็ยังวุ่นวายอยู่กับการทำฟิวเจอร์ฟู้ดของมึงใช่ป่ะกลับมากินเรื่อยๆเลยไงเตรียมตัวเฮ้ยกูชอบมากกินหมดทุกเม็ดเลยเนี่ยอันนี้เป็นเมนูที่ขายดีเลยค่ะขายดีซิงเกิลเซอร์เช่นมาร้านก็ส่วนมากคนก็จะมากินเมนูเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนไงร้านน่ารักมากชอบครับขอบคุณพี่กูดมากนี่อุตส่าห์ทานเกลี้ยงไม่เหลือสักเม็ดจริงๆกูเผาเรื่องต่างๆของมึงในนี้ได้ไหมเฮียละกูปิดรายการละไม่ได้มึงบอกไม่ได้อย่าห้ามเด็ดขาดก็ปิดรายการเลยแล้วกันนะครับโดนเผากูดเต็มนะครับเราก็อยู่กันที่ร้านเทสบัตนะครับใครผ่านมาแถวศรีนครินทร์หมู่บ้านรัตดาวันนะครับขับตรงเข้ามานะครับแล้วบอกพี่รปภว่ามาทานข้าวมาร้านเทสบัตนะครับแค่นั้นเองจบนะครับผมขอบคุณครับปิดรายการโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ